าดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่อนข้างแกว่งตัวในแดนแคบนะคะยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามามีผลค่ะต้องรอทั้งสัปดาห์นี้รวมไปถึงทั้งในและต่างประเทศส่วนวันนี้นี่นาจะเอาเรื่องของมาตรการรายหุ้นรายตัวก็มีสกิทเบเกอร์หรือว่าตัวเดลมิกไพรส์แบนนะคะแล้วก็ออโต้ฮอลค่ะใช้อย่างไรและมีผลต่อราคาหุ้นที่ผู้ชมลงทุนด้วยหรือไม่ติดตามกันได้ในเซตตุนกันนี่นาค่ะตลาดหุ้นในเอเชียกันเลยนะคะความเคลื่อนไหวนะคะส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเหมือนกับไทยซึ่งปัจจัยตอนนี้ให้รอดูในพื้นที่ตะวันออกกลางค่ะเพราะว่ามีข่าวเรื่องของประธานาธิบดีของอิหร่านนะคะที่ประสบอุบัติเหตุนะคะทางด้านเครื่องบินตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจะเปลี่ยนแปลงด้วยหรือไม่รวมไปถึงภูมิรัฐศาสตร์กับการรับตำแหน่งใหม่ของผู้นำไต้หวันด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นนะคะในนิเคอี 39,043 จุดบวกไปได้ถึง256จุดหางเซ็งของฮ่องกง 19,678 จุดวันนี้บวกไปได้125จุดนะคะเศรษฐาสิงคโปร์ค่ะลงไป 2.24 จุดตอนนี้ 3,311 จุดค่ะคอสปีเกาหลีใต้นะคะตอนนี้บวกไปได้15จุด 2,740 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต 3,168 จุดบวกไปได้14จุดเวเต้ไต้หวันค่ะรับผู้นำใหม่เลยนะคะวันนี้เข้าสาบานตนนะคะ 21,252 จุดลงไป 6.27 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเปลี่ยนแปลงไม่มากแล้วก็เคลื่อนไหวแคบๆเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ 1,384 จุดก็บวกไปได้ 1.57 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 25,799 ล้านบาทค่ะเนื่องจากผลประกอบการไตรมาส1ทยอยไปครบเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะลดแรงกดดันนะคะแล้วก็ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนทีนี้รายตัวน่าสนใจค่ะบ้านปูนะคะหลังจากที่ประสบปัญหาเรื่องผลประกอบการและราคาต่ำลงไปได้เรียกว่าทำ all time high new low นะคะตอนนี้ดีดตัวขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าจากราคาแก๊สที่สหรัฐอเมริกาค่ะ5บาท85สตางค์วันนี้บวกไปได้50สตางค์ AOT 66บาท CPO 58บาท75สตางค์ปตท. 34บาท25สตางค์และปตท.สผ. 159บาทค่ะและมันนี่และทางด้าน TFX Station นะคะความเคลื่อนไหวนะคะเกาะไปกับตลาดหุ้นใหญ่ค่ะตอนนี้ Total Future นะคะขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ 272,044 สัญญาสายทักคงค้าง 2.6 ล้านสัญญาทีนี้ Single Stock ก็ยังคงนำอยู่นะคะและที่ตามมาติดๆก็คือ Currency ค่ะตอนนี้บาทไทยแล้วก็แข็งค่าด้วยนะคะตอนนี้ถ้าเกิดดู Total Market ค่ะ 276,604 สัญญาและสายทักคงค้างนะคะ 2.7 ล้านสัญญาค่ะและสำหรับ Money Inventory นะคะวันนี้มีประเด็นเรื่องของมาตรการกำกับการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ที่จะนำมาใช้ชุดใหม่จะเจาะโฟกัสไปที่2ตัวค่ะก็คือตัวสกิทเบเกอร์หรือว่า Dynamic Price Band นะคะรวมไปถึงออโต้ฮอลใช้แตกต่างกันอย่างไรและทำไมถึงต้องมี2ตัวนี้ด้วยคุณสมบัติของทั้ง2ตัวนี้นะคะมีความแตกต่างกันเพราะตัวหนึ่งอย่างเช่นสกิทเบเกอร์หรือว่า Dynamic Price Band เนี่ยจะควบคุมราคาค่ะส่วนออโต้ฮอลเนี่ยจะควบคุมด้านของวอลลุ่มดังนั้นเนี่ยเสื้อ2ตัวนี้ถูกควบคุมมันจะลดความผันผวนของราคาหุ้นรายตัวได้เนื่องจาก2มาตรการนี้จะใช้เฉพาะหุ้นรายตัวไม่ใช่ทั้งตลาดนะคะเอาละค่ะไปดูลักษณะของแต่ละ2มาตรการกันเลยค่ะมาตรการแรกคือสกิทเบเกอร์หรือ Dynamic Price Band นะคะจำชื่อนี้กันไว้ดีๆค่ะคุณผู้ชมคือจะเป็นการกำหนดกรอบราคาความเคลื่อนไหวที่แคบกว่า Ceiling และ Floor และ Ceiling จะเป็นตัวใหญ่และจะมีตัว Dynamic Price Bandสับเซตลงมาอีกทีนึงนะคะไม่ให้ราคาผันผวนเร็วเกินไปปลายไตรมาส2นี้จะได้ใช้แล้วส่วนออโต้ฮอลเป็นหุ้นรายตัวเหมือนกันค่ะจะใช้กับหุ้นรายตัวที่มีจำนวนหุ้นรวมกันในคำสั่งมากกว่าจำนวนที่กำหนดเพื่อป้องกันการจับคู่ของคำสั่งที่อาจจะผิดปกติเช่นสั่งออเดอร์เยอะๆหรือว่ากวาดราคาหุ้นไปเยอะๆด้วยจำนวนราคามูลค่าวอลลุ่มที่สูงนั่นเองนะคะก็จะเข้ามาตรการนี้จะเริ่มไตรมาส4ขอไปเจาะตัวแรกกันก่อนค่ะคือ Dynamic Price Band ค่ะสำหรับ Dynamic Price Band นะคะใช้อย่างไรค่ะรายละเอียดกลไกการใช้จะเยอะมากคุณผู้ชมไปตามทีเซ็ตเลยนะคะจะใช้กับ Set Index และก็ MAI Index ทุกตัวที่มีราคามากกว่า1บาทหรือเท่ากับ1บาทดังนั้นหุ้นต่ำบาทจะไม่ได้ถูกใช้สำหรับ Dynamic Price Band นะคะและจะไม่ใช้กับหุ้นอะไรอีกบ้างก็คือหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่าปกติอย่างเช่นหุ้น IPO ที่เข้าวันแรกก็จะไม่ได้ถูกใช้ตัว Dynamic Price Band ค่ะถัดมาคือมีการขยายซิลลิ่งและฟอร์อย่างเช่นจะมีการทำ tender offer ดังนั้นก็จะไม่มีการใช้ในจุดนี้ด้วยถัดมานะคะเมื่อไหร่จะโดนใช้ตัว dynamic price band ก็คือต้องเกิดทริกเกอร์เกิดจากอะไรคือการจับคู่นอก dynamic price band จะใช้ระบบหยุดจับซื้อขายหุ้นตัวนั้นทันทีเพราะว่า dynamic price band กำหนดไว้คือบวกลบไม่เกิน 10% จากราคาซื้อขายล่าสุดค่ะลักษณะการทำงานระบบจะยกเลิกเฉพาะ aggressive order ก็คือกรณีที่เกิด
ทิกเกอร์เกิดขึ้นนะครับจนทำให้เกิด aggressive order จนทำให้หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการ pre-open 2นาทีคือเหมือนจะหยุดการซื้อขาย2นาทีก่อนค่ะแต่ผู้ลงทุนสามารถส่งแก้ไขยกเลิก order ได้แต่จะไม่มีการ match คู่กันในการจับคู่การซื้อขายและจะอยู่เฉพาะหุ้นที่ถูกทิกเกอร์ dynamic price band นะคะเวลาที่ใช้คือช่วงเวลาทุกช่วงที่มีการซื้อขายในวันนั้นเลยค่ะให้ความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมมีตัวอย่างค่ะตัวอย่างนะคะเริ่มกันที่กรอบซีลิ่งและฟอร์คือบวกลบต่อวันนี่คือ 30% แต่ Dynamic Price Band จะย่อไปกว่านั้นคือระหว่างวันค่ะก็จะไม่เกินกรอบคือบวกลบ 10% นะคะดังนั้นเมื่อเข้าสู่ระบบบวกลบ 10% บวกลบ 10% ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏมีเกิดขึ้นปุ๊บจะเกิด Pre Order นะคะหยุดพักการซื้อขาย2นาทีแต่คุณผู้ชมสามารถที่จะเรียกได้ว่าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เพียงแต่ไม่สามารถนะคะที่จะไปแมชได้สำหรับการซื้อขายถัดมาก็เปิดเลยค่ะการซื้อขายเหมือนเดิมแล้วก็เจอ PO เพ่นอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าเจอทิกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะหยุดการซื้อขายโดยที่ไม่มี Dynamic Price Band แล้วก็จะเปิดหลังจากนั้นแล้วก็จนจบการซื้อขายยกตัวอย่างอีกหน่อยละกันค่ะให้มีความเข้าใจจากราคาหุ้นนะคะคือราคาสำหรับซีลิ่งและฟอร์เนี่ยถ้าเกิดกรณี10บาทมันก็คือ7บาทแล้วก็สูงสุดคือ13บาทแต่กรณีของ Dynamic Price Band ถ้าเกิดราคา11บาท90สตางค์สูงสุดคือ13บาทต่ำสุดคือ10บาท80สตางค์ค่ะทีนี้กรณีที่มันมีวอลลุ่มเข้ามาในการบิดนะคะคือเสนอซื้อเข้ามาตามตารางที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้จะเห็นได้ว่ามีตั้งแต่11บาท80สตางค์จนถึง10บาท7สตางค์นะคะทีนี้มีคำสั่งซื้อเข้ามาตุ้มเดียวคือประมาณ4ล้านหุ้นที่10บาท70สตางค์มันจะสามารถกวาดช่องตรงนี้ไปได้หมดเลยเพื่อให้เข้ากับ4ล้านหุ้นแต่ทีนี้มันจะไม่สามารถกวาดไปถึง10บาท10สตางค์เพราะว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่า Dynamic Price Band คือ10บาท80สตางค์ดังนั้นอะไรที่มันต่ำกว่านี้จะปฏิเสธหรือสูงไปกว่า13บาทก็จะปฏิเสธทันทีและไม่แมทช์ค่ะแต่ออเดอร์นี้ยังอยู่นะคะจะไปตั้งอยู่ที่ออเดอร์ใหม่ก็คือประมาณ 100,000 หุ้นที่10บาท70สตางค์และราคาสุดท้ายก็จะขึ้นไปตั้งใหม่และขยับแบนด์ก็คือขยับตัว Dynamic Price Band ไปเรื่อยๆไม่ให้บวกลบเกิน 10% นั่นเองค่ะอันนี้คร่าวๆนะคะถัดมาค่ะออโต้ฮอล์กันหน่อยละกันค่ะออโต้ฮอล์นะคะมีกลไกอย่างไรบ้างจะใช้กับทุกหุ้นที่เซตอินเด็กซ์แล้วก็ MAI Index แต่ไม่ใช้กับหุ้นที่ซื้อขายใหม่หรือ IPO วันแรกเหมือนกันนะคะหรือหุ้นที่เปิดให้การซื้อขายชั่วคราวอย่างเช่นเจอเรื่องงบการเงินไม่ส่งงบการเงินและเปิดให้มีการซื้อขายเพื่อจะตัวดีลิสต์ออกไปอะไรก็ว่ากันไปนะคะและก็เงื่อนไขของทิกเกอร์นะคะคือเมื่อจำนวนหุ้นนะคะไม่ใช่ราคาแล้วนะคะทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายข้างใดข้างหนึ่งมากกว่า 15% ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมดค่ะจะถูกทิกเกอร์ทันทีและการทิกเกอร์ครั้งนี้จะใช้เกินกว่า1ครั้งต่อวันขอโทษนะคะจะไม่ใช้เกินกว่า1ครั้งต่อวันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเจอออโต้ฮอลปุ๊บจะใช้ครั้งเดียวต่อวันต่อครั้งแล้วก็จบเลยวันนั้นไม่มีต่อแล้วนะคะสถานการณ์ทำงานค่ะจะหยุดการซื้อขายเฉพาะหุ้นนั้นเป็นเวลา60นาทีก่อนเพื่อจะได้ไปดูข้อมูลข้อมูลนั้นคืออะไรคือไปฝั่งของโบรกเกอร์นะคะจะไปคุยกับทางด้านลูกค้าว่าคุณจะส่งคำสั่งนี้แน่นะมีเงินเพียงพอไหมในการซื้อในการขายหรือว่าจะทำธุรกรรมนี้ต่อไปไหมดูศักยภาพของลูกค้าอันนี้จะเป็นหน้าที่ของโบรกเกอร์แล้วนะคะและระบบจะไม่ยกเลิกออเดอร์แน่นอนค่ะจนกว่าจะมีคำสั่งแล้วก็ติดต่อกับทางลูกค้าแล้วเสร็จของโบรกเกอร์นักลงทุนสามารถแก้ไขยกเลิกออเดอร์ได้แต่ไม่สามารถส่งออเดอร์ใหม่ได้ถัดมานะคะออโต้ฮอลแล้วเหลือช่วงเวลาในการทำการซื้อขายน้อยกว่า60นาทีจะหยุดการซื้อขายตามเวลาที่เหลือในตัวเซกชันนั้นๆ นะคะก็อย่างเช่นถ้าเกิดประมาณใกล้ๆกับ P Open ก็จะไปถึงจุดของปิดตลาดไปเลยนะคะและการใช้ก็คือทุกช่วงเวลาในการซื้อขายยกเว้น P Close นะคะ P Open ใช้ P Close จะไม่ใช้และที่สำคัญค่ะจะใช้เพียงแค่1ครั้งต่อหุ้นต่อวันเท่านั้นนะคะนี่คือความแตกต่างสำหรับ2มาตรการค่ะไม่ว่าจะเป็น Circuit Breaker หรือว่า Dynamic Price Band แล้วก็ Auto Hold นะคะให้ผู้ชมได้เตรียมความพร้อมจะเริ่มใช้แน่นอนนะคะในปีนี้แน่ค่ะแล้วก็ไตรมาส2จะเริ่มใช้เรื่องของ Dynamic Price Band ก่อนละกันค่ะและนี่นะคะเป็นภาพรวมที่นาเอามาฝากแล้วก็ทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมให้เตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในช่วงระยะถัดไปแต่ว่าตลาดหุ้นในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีปัจจัยใหม่มามีผลนะคะแต่ว่ามีเรื่องของภาพรวมของตลาดค่ะที่เกี่ยวข้องกับหุ้นรายตัววันนี้มีปูนบ้านปูนะคะที่ราคาขยับขึ้นมาและการเปลี่ยนแปลงของ SCB ด้วยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกิตพลภัยไพศาลกิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ UBK เห็นประเทศไทยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะค่ะคุณกิตพลได้ยินไหมคะค่ะคุณกิตพลเปิดไมค์หน่อย
โอเคค่ะได้ยินแล้วค่ะธิพลถามเรื่องบ้านปูหน่อยละกันค่ะคือวันนี้ราคาความจริงทุกคนมองว่าต่ำ4บาทแน่นอนด้วยผลประกอบการด้วยโมเมนตัมราคาถ่านหินแต่วันนี้เด้งขึ้นมาต้องทุนตกใจเลยนะคะเอายังไงดีคะกับการวางแผนของบ้านปูค่ะครับก็ต้องบอกว่าจากราคาปัจจุบันจะเป็นจุดที่คาดการยากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามาดูแล้วมิติของหุ้นเนี่ยจะมีหลายมิติในเชิงของผลประกอบการต้องบอกเลยครับว่ายังไม่ค่อยดีแต่ว่าราคาณปัจจุบันซึ่งลงไปอยู่ประมาณ L0.39 เท่าของ Price to Book Value หรือพูดง่ายๆมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่ประมาณแถว13.59 เนี่ยในระดับดังกล่าวก็เลยทำให้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าดูแล้วหุ้นไม่แพงถ้ามองในมิติของทางด้าน Price to Book นะครับดังนั้นในภาพลักษณะดังกล่าวเนี่ยถึงแม้ว่าหุ้นจะไม่ดีแต่ว่าเวลาที่มันมีทริกเกอร์ในเชิงบวกอย่างเช่นการปรับขึ้นของราคาก๊าซนะครับหรือว่าประเด็นบวกที่มาจากเรื่องของตัวการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็อาจจะทำให้ราคาหุ้นมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นได้ครับค่ะทีนี้ราคาคือเขาหล่นลงมาเป็นระดับเลยนะคะ7บาท6บาท5บาททุกคนบอกลุ้น4บาททีนี้พอมันมีการเปลี่ยนแปลงคือสามารถดีดตัวกลับมาได้ราคาเชิงตัวเทคนิคมีไหมคะหรือว่าคุณกิตพลมองยังไงคะต้องบอกว่าถ้าไปดูแล้วราคาเหมาะสมทางพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ให้จะอยู่ในโซนที่ไม่ได้ต่างจากปัจจุบันมากนะครับก็คือประมาณแถว5บาทกลางๆนะครับอย่างไรก็ตามต้องเรียนให้ทราบว่า5บาทกลางๆเนี่ยจะเป็น valuation ที่ถูกคิดในลักษณะของเชิง PE เป็นหลักนะแต่ว่าไม่ได้รวมกับโอกาสที่มันอาจจะเกิดโครงการลงทุนใหม่ๆในอนาคตเช่นเข้าไปซื้อโครงการบางอย่างนะครับหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปของตัวธุรกิจบางอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าในมุมนี้มันก็บอกเราครับว่าถ้าโอกาสเทรดน่าจะมีแต่ว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ากำไรจะไม่ซัพพอร์ตครับเพราะฉะนั้นถ้าเทรดคือเราเทรดกับโอกาสแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้แปลว่ากำไรเองจะดีขึ้นมาได้เร็วครับค่ะดังนั้นคืออาจจะต้องระมัดระวังถูกต้องไหมคะเพราะว่าการเพิ่มขึ้นของราคาเป็นอะไรที่เหนือคาดการนะคะคุณกิตพลถูกต้องครับถือว่าเป็นการเพิ่มโดยหลักก็มาจากเรื่องการก่อประเด็นจีนซึ่งในช่วงไม่กี่วันมาเนี้ยเราจะเห็นการเริ่มมากินกำไรในประเด็นที่ลิงก์กับเศรษฐกิจจีนมากขึ้นครับค่ะขอข้ามไปที่ SCB เมื่อเช้ามีข่าวที่ทำให้นักทุนก็ค่อนข้างที่จะต้องติดตามหน่อยนะคะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและประธานกรรมการบริหารดร.วิชิตสุรพงษ์ชัยซึ่งถือว่าเป็นโลโก้ของ SCB เลยมีการลาออกถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระดับ SCB มั้ยคะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพราะว่าดร.วิชิตเองก็ต้องถือได้ว่าเป็นกรรมการที่อยู่มานานนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญในด้านแม้กระทั่งการเงินดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดเองก็คงจะจับตาครับว่าการเปลี่ยนตรงนี้มีส่วนไหนที่ครับต้องบอกว่านโยบายคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ผมคิดว่าตลาดเองก็ต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่อมั่นกับท่านผู้บริหารคนใหม่ครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะกิตพลค่ะครับสวัสดีครับค่ะความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยติดตามกันได้ในเซตอัตโนมัตินี้นานนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ